สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องเลว2018ลืมไปแล้วนะจริงๆลืมเรื่องนี้ไปแล้วด้วยว่ามันเคยมีหนังเรื่องเลว2018จนผมรู้สึกว่าวันนี้แม่งเบื่อเว้ยมันแบบคาบเกี่ยวอะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวอะหนังใหม่ก็กำลังมาหนังที่มาอาทิตย์ที่แล้วก็ดูไปหมดแล้วผมก็พยายามคิดเอ๊ะอะไรดีวะสักพักมีคนมาสะกิดผมว่าพี่เร็ว2018ไงเออไอ้ลืมไปเลยจัดเลยครับผมเชื่อว่าใครที่ไปดูเร็ว2018เนี่ยก็คงไม่ได้คาดหวังไอ้เหี้ยต้องถามนี้ก่อนดีกว่าใครบ้างที่ไปดูเร็ว2018คือผมดูครั้งเนี้ยเพื่อที่จะรีวิวเลยนะเพราะจำได้เลยมีคนขอเยอะมากเยอะแบบเยอะแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวจำไม่ได้แล้วด้วยว่าเพราะอะไรความรู้สึกผมอะไม่คาดหวังเลยส่วนตัวผมเป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ขายใครวัยรุ่นเด็กขายนักเลงขายพระผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองนักเรียนแม่ค้าขายใครหนังเรื่องนี้ขายใครเอาเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรอะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมดูหนังจบปั๊บแล้วไอ้เชี่ยมันพูดถึงเรื่องเหี้ยอะไรกันวะเดี๋ยวก็ตีกันสักพักมีการหักหลังกันหลักๆจะพูดวนๆอยู่เรื่องสำคัญก็คือระหว่างเงินกับเพื่อนมึงเลือกอะไรกูเลือกเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออไปอยู่กับดอมได้นะไปอยู่กับดอมได้นะครับตลอดทั้งเรื่องมันก็จะมีเรื่องหักหลังเรื่องแก๊งเรื่องหลีหญิงนักเลงไปหลีหญิงแล้วก็มีเรื่องลูกหักหลังพ่อแล้วมีเพื่อนหักหลังกันแล้วมีอยู่ฉากนึงกูตลกมันมีนักเลงคนนึงอ่ะไปเรียกแบบหาเรื่องเขาอ่ะแต่คนที่จะไปหาเรื่องดันเป็นเพื่อนกับลูกพี่มึงที่กำลังคุยกันอยู่ลูกพี่มึงก็แบบว่าอยู่ดีโมโหเลยขึ้นเลยมึงจะเรียกจิกหัวไอ้สมมติไอ้1 2 3มันชื่อ1 2 3มึงจำชื่อใครไม่ได้เลยมึงจะเรียกจิกหัวไอ้1 2 3ไม่ได้ไอ้1 2 3มันเป็นเพื่อนกู ทำไมวะมึงเป็นไก่อ่ะจะเรียกจิกหัวกันแล้วในเรื่องอ่ะมันจะเต็มไปด้วยการแสดงที่โอ้ยน่าจะไปเข้าชิงไม่ต้องออสการ์เอาสุพรรณหงส์ก่อนโอ้น่าสนใจนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นได้แบบมีอารมณ์มากผมนี่รู้สึกว่ารับและรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ทุกคนแสดงออกมาลูกพี่ครับเล่นมันเลยไหมครับลูกพี่สมมติโดนแทงโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บพอมันคุยกันด้วยสักพักไอ้ที่เป็นจิกหัวอย่าจิกหัวเพื่อนกูอ่ะสักพักนะมันก็มีตัวละครตัวหนึ่งเว้ยเป็นลูกน้องในแก๊งนั่นแหละมันบอกประมาณว่าเฮ้ยทำไมพี่เลยกินแต่เหล้ายี่ห้อนี้วะมันเป็นสัญญาใจของลูกพี่แล้วเพื่อนเขาเว้ยวะเฮ้ยนี่เปิดเรื่องด้วยปริศนาแล้วนี่เอ๊ะให้ทุกคนงงก่อนว่าสัญญาใจเล่าคืออะไรเฮ้ยงงเลยนี่งงเลยแบบเล่าสัญญาใจเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะอ่ะไม่เป็นไรเราก็งงอ้องอ้องไปก่อนนะอยู่ดีๆก็มาทำไมวะคือมันอาจจะกินเหล้ายี่ห้อนู่นนี่นั่นแล้วมันก็อ่ะโอเคเป็นประเด็นไปเป็นปมเปิมไปนะสักพักก็เป็นประมวลเพลงระหว่างทางมันจะมีเพลงนะปล่อยเข้ามาแบบว่าอยู่นี่ก็ปล่อยอ่ะเหมือนปล่อยเพื่อจะเปลี่ยนฉากคือหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเปลี่ยนฉากเขาก็จะต้องทำสคริปต์หนังบางเรื่องก็ใช้ทำสคริปต์ข้ามวันหรือเปลี่ยนเหตุการณ์ถ้าเป็นหนังแอคชั่นอ่ะก็จะใช้ซีนแอคชั่นในการขั้นตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาประสบการณ์น้อยแหละผมใช้คำนี้ดีกว่าพอประมวลเสร็จปั๊บเขาจะเริ่มเรื่องแล้วถูกไหมวิธีการที่เขาเริ่มเรื่องก็คือให้ตัวละครเว้ยนั่งคุยกันแล้วออกมาพูดเลยซีอูหน้าพี่นักเลงคนนึงนะแล้วก็บอกว่ามึงคิดว่ากูอยากเป็นอย่างนี้เหรอแน่รู้ใจพวกกูด้วยเราเกิดคำถามเราเริ่มเรื่องมาแล้วไงเฮ้ยตัวละครมันมีที่มาที่ไปยังไงวะมันถึงได้มายืนอยู่จุดนี้คือตัวละครมีที่มาที่ไปอย่างไรเหมือนรู้นะว่าเรากำลังสงสัยสักพักคุยกับคนดูเอ๊ะมึงคิดว่าพวกกูอยากเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆแฟลชแบ็กเว้ยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วเรื่องราวมันก็เล่าสเปะสปะไอ้เหี้ยระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีการให้ไปเห็น
ตีกันหลีหญิงประมวลด้วยเพลงตีกันหลีหญิงประมวลด้วยเพลงตีกันหลีหญิงผมจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยอ่ะผมไม่เข้าใจเลยว่ากำลังเล่าอะไรอยู่ผมพยายามนะไหนๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ใหญ่ๆแล้วเราลองโฟกัสสถานการณ์เล็กๆสิเป็นทีละเหตุการณ์ไปอ่ะมันก็จะมีตั้งแต่แบบไปหลีหญิงลูกเจ้าพ่อสลับไปมามั่วตั้วไปหมดอ่ะจนไปถึงซีนนึงที่ผมแบบ whatได้เหรอวะมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยมาจากไหนก็ไม่รู้เขาแทงบอลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็เหมือนเบี้ยวหรืออะไรต่างๆก็คือเอาเป็นว่าตรงนั้นมันผิดใจกันพอผิดใจกันปั๊บมันเหมือนเป็น2ฝั่ง2แก๊งอ่ะแค่2แก๊งอย่างนี้นะแล้วประชันหน้ากันจิบน้ำนิดนึงมันเป็นเหมือน2แก๊งประชันหน้ากันแล้วมีปัญหาเหี้ยอะไรไม่รู้กูจับใจความไม่ได้แต่เหมือนแทงบอลหรือเบี้ยวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันผิดใจกันแล้วใช่ไหมมันก็ตัดสินใจว่าจะให้เอางี้มามึงใส่เดียวกับกูถ้ามึงชนะกูได้กูบือทุกอย่างบือเลยกลับไปดีเซ็ตกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่บือหมดฝั่งนี้ก็มีตัวแทนออกมาไอ้ฝั่งนี้มันมีคนที่มีปัญหาอยู่แล้ว1คนใช่ไหมก็ยืนรออยู่โอ้ยต่อยกันต่อยสักพักอีกฝั่งที่ท้าทายเขาเนี่ยแฮ้เว้ยฝั่งมันแม่งแพ้ไอ้คนที่ลงไปนอนกำลังจะหยิบมีดมาแล้วจะแทงกลายเป็นเพื่อนมึงอะที่ไปท้าเขาอะจับมีดฝั่งเดียวกันแล้วก็ห้ามไม่ให้ฝั่งเดียวกันแทงฝั่งนู้นเอามือจับคมมีดเลยปุ๊บเท่มากเป็นลูกผู้ชายนะครับเอามือจับคมมีดปั๊บกันไม่ให้ฝั่งเดียวกันฆ่าฝั่งนู้นเพราะลูกผู้ชายเขาไม่เล่นขี้โกงเราตกลงการทะเลาะวิวาทครั้งนี้ไว้แค่ต่อยกันประมาณนั้นน่ะสักพักไอ้คนที่จับมีดเพื่อนเนี่ยที่จะไปแทงฝั่งนู้นน่ะแม่งก็ไปคืนดีกับฝั่งนู้นแล้วก็กอดคอกันเฮ้ยขอบใจมากเพื่อนไม่เป็นไรกูไม่ชอบคนนี้โกงเอาไว้เรากูตามไม่ทันน่ะคำถามที่เกิดขึ้นในหัวผมก็คือพวกมึงมาตรงนี้ไม่โกรธกันแล้วเหรอแล้วพวกมึงหายโกรธเพราะอะไรอ่ะมึงโกรธกันไม่ใช่เหรอแล้วมึงหายโกรธฝั่งนู้นเพราะเพื่อนมึงจะเอามีดไปแทงฝั่งนู้นมึงเลยจับมีดเพื่อนมึงเอาไว้ฝั่งนู้นมาตบไหล่มึง2ทีเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรวะไม่เป็นไรอะไรอ่ะแล้วก็หายดีคืนดีกันเชี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าว่าแต่เข้าใจทั้งเรื่องเลยเอาแค่โมเมนต์ตรงนี้กูก็ยังไม่เข้าใจพวกมึงเลยแล้วในเรื่องมันจะมีการทะเลาะวิวาทตีกันมันมีจังหวะหนึ่งเหมือนจัดงานอะไรไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านงานอะไรสักอย่างอ่ะมันจะมีตัวละครตัวนึงเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเสียกันป๋าเขาเรียกป๋าเรียกเสียอะไรกันไม่รู้แหละหนึ่งอย่างแวะนะป๋าคนเนี้ยเขาจะใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ใส่พระเยอะๆไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหน 99.999% ใส่สร้อยทองเส้นเนี้ยแล้วก็พระนั่งอยู่ริมสระข้างหอพักอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องใส่สร้อยอันนี้ใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ต้องใส่ตลอดเวลามันมีจังหวะนึงอยากจะวางมือกูคิดว่าจะเลิกทำงานแบบนี้แล้ววะกูพอมีเงินเก็บบ้างแต่คงไม่ลำบากสร้อยทองเส้นเท่านั้นนะมึงไม่ได้มีเงินนิดหน่อยกูเชื่อมึงวางมือไม่ลำบากแน่นอนเพราะสร้อยหูมันสร้อยเส้นใหญ่มากอ่ะสร้อยเส้นเท่านี้เนี่ยมั้งเนี่ยอยู่บนคอพาดอยู่บนคออย่างเงี้ยไอ้กูไม่มีความรู้สึกว่ามึงจนเลยไอ้สัสแต่อ่ะไม่เป็นไรอาจจะแบบถาโถมไงเพราะมันจะมีเรื่องปมเรื่องลูกที่จะโค่นบัลลังก์ประมาณโค่นบัลลังก์นะฆ่าพ่อฆ่าเพื่อนแล้วระหว่างทางย้อนกลับไปครับไอ้ที่ป๋าจะวางมือนี่มันจะจบเรื่องแล้วนะแต่ระหว่างทางช่วงต้นเรื่องมันจะมีกลุ่มนึง
กูไม่รู้เลยฝั่งไหนพระเอกตัวร้ายใครเป็นใครตัวละครตัวไหนอยู่ฝั่งไหนแก๊งไหนกูงงไปหมดนะครับผมแต่มันจะมีช่วงจังหวะนึงที่แก๊ง A จะไปปล้นบ่อนแล้วต้องพางตัวพางตัวเอาโม่งเอาหน้ากากใส่มันจะมีลุงคนนึงเอาหน้ากากใส่เหมือนกดจาก Shopee เป็นหน้ากากเหมือนแบบเป็นปากยักษ์ปากอะไรเรามีโม่งเหมือนโม่งแต่มึงพับให้คางโผล่เพื่ออะไรวะมึงทำไมวะ แล้วที่ฮาที่สุดคือไอ้แก๊งเนี่ยโดนจับได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงคนเดียวไงตาทำให้พวกกูซวยมึงทำใบขี่ตกได้ไงนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมึงไปปล้นเขามึงพกใบขี่ไปทำไมวะทำไมกลัวเจอด่านหรือไงแบบกลัวเจอด่านแล้วโดนใบสั่งกลัวโดนใบสั่งหรือไงหรือไงมันถูกจับได้แล้วนี่แล้วมันจะมีพี่คนนึงในแก๊งอ่ะที่เหมือนพยายามจะพูดตลกอยู่หนังเรื่องนี้มีนะพยายามจะหยอดตัวละครที่เป็นตลกผมรู้สึกได้เลยนะครับแต่ว่าการเล่าตลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะเล่าก็ได้ยิ่งถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยการแสดงตลกเนี่ยถ้ามันแสดงตลกเพื่อให้คนกลุ่มเล็กๆตลกมันอาจจะเป็นไปได้แต่ใช่ว่าการแสดงตลกประสบความสำเร็จในคนกลุ่มเล็กๆแล้วมันจะประสบความสำเร็จในคนกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้การเล่าตลกที่ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เล่นแบบนี้แล้วตลกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนนั้นๆด้วยสังเกตไหมล่ะว่ามุกเดียวกันคน10คนเล่นมันอาจจะมีตลกอยู่แค่คนเดียวก็ได้อีก9คนโคตรฝืดเลว2018เป็น9คนนั้นนะครับที่มันฝืดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าไม่ถนัดก็พยายามเลี่ยงจะดีที่สุดแล้วด้วยความที่ผมเชื่อว่าทีมงานน่าจะใหม่น่าจะใหม่เลยนะหมายถึงประสบการณ์น้อยอ่ะพูดนี้ดีกว่านะครับอาจจะประสบการณ์น้อยทำให้หลายๆครั้งมันเกิดสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่กระจี้มากๆคือ dialogue ปกติแล้วเนี่ยเวลาอ่ะอย่างตัวผมก็ได้นะเวลาเขียนบทเนี่ยมันจะต้องมีการปรับคำก่อนนะอย่างบางครั้งเราเขียน first impression ออกไปมันอาจจะดูลิเกหน่อยนะแบบว่ามีคำพูดที่มันเป็นเหมือนภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะครับผมหลายๆครั้งถ้าไปเจอนักแสดงที่สามารถ improvise ได้เราก็อาจจะไม่ต้องปรับมากเพราะว่าตัวนักแสดงเขาจะปรับหน้าเซตแต่ว่าคราวเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรล2018ก็คือมันยังเป็นภาษาเขียนหมดเลยอะเหมือนทุกตัวละครเขาพูดภาษาเขียนอยู่คำว่าพูดภาษาเขียนก็คือเหมือนคุณอ่านหนังสือหน้าชั้นน่ะแล้วเหมือนท่องอาขยานน่ะหลายๆครั้งมันจะมีคำพูดประมาณว่าเพราะว่าเด็กของคุณชายโกงจักจะเหิมเกลิมกันแล้วนั่นเองไม่ขอรับเลยล่ะถ้าเหิมเกลิมอ่ะเข้าใจไหมหนังแม่งเป็นอ่านนักเลงนักเลงกันอยู่ถูกไหมเด็กของคุณชายด้วยนะคุณชายอ่ะมันช่างเหิมเกลิมแล้วนะขอรับเลยไอ้เหี้ยขอรับแล้วก็เตรงไปเลยถ้าจะขอรับถ้าจะเหิมเกลิมขนาดเนี้ยแล้วมีด้วยไปเที่ยวกับหญิงไอ้บ้าโกงอ้าวอย่าแก่นกะโหลกนี่แก่นกะโหลก what แก่นกะโหลกแล้วระหว่างที่แก่นกะโหลกนะระหว่างที่จั๊กกะจี้ระหว่างที่พูดบทจั๊กกะจี้เนี่ยเขาก็มีถือน้ำถือของกินนะแม่งกว่าจะพูดจบกูว่าน้ำละลายหมดแล้วไอ้เหี้ยไม่เย็นแล้วแต่มันมีวิธีแก้เว้ยมีวิธีแก้ให้น้ำของพวกแม่งอ่ะเย็นตลอดเวลาทั้งวันก็คือเฟลทเบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟลทแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติด้วยเฟลทสติ๊กที่เย็นจับจิตจับใจเฟลทเข้าใจเวลาเขียนมันจะแบบพยายามใช้คำสละสลวยนักเขียนบทจะติดคนเขียนบทคนไทยนะครับจะติดอยู่คือพยายามใช้คำที่สละสลวยต้องพูดอย่างนี้นะผมได้มีโอกาสทำงานกับผู้กำกับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ผู้กำกับรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ซีเรียสมากเขาอาจจะต้องการบทที่มันร่วมสมัยใช้คำพูดที่ปรับให้มันเป็นภาษาพูดไม่ได้ซีเรียส
เรื่องคำหยาบคายหรืออะไรมากมายเพราะว่าถ้ามันหยาบคายหรืออะไรมากเนี่ยเขาปรับกันหน้าเซตอีกทีหนึ่งมันทำได้แต่ว่าบางครั้งถ้าผมไปเจอผู้กับแบบรุ่นเก่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันนะที่เขาก็ยังซีเรียสเรื่องคำพูดแบบจุกจิกนิดนึงอ่ะเขียนบทมาเห็นปั๊บโอ้ยมีการใช้คำพูดสละสลวยบางครั้งนะผู้กับบางคนมีจริงๆนะที่เวลาเห็นปั๊บเขาจะรู้สึกว่าคนเขียนบทคนนี้รู้จักใช้คำแก่นกันโลกวะรู้จักใช้คำว่าแก่นกันโลกลูกน้องของคุณมันช่างเหิมเกรมเอ้ยเหิมเกรมเอ้ยใช้ได้นะรู้จักเปรียบเปรยเปรียบเลยมันเป็นภาษาที่เขาไม่ได้ใช้พูดกันอ่ะมีไหมใครที่แบบอ่ะสมมติไอ้อย่างผมอย่างเงี้ยเล่นเกมนั่งเล่นเกมปุ๊บสมมติไอ้ต้นละกันถ้าชื่อไปโดนใครขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจนะสุ่มชื่อแรนดอมเอามั่วๆสมมติเล่น LOL กันก็ได้เพิ่งรีวิวอาร์เคนไปนะ LOL ไอ้ต้นทำไมโอ้โหมึงไปฟาร์มทำไมวะมึงออกมาช่วยเพื่อนดีมึงนี่มันเหิมเกริมจริงๆนะไอ้ต้นคงแบบอะไรเหิมเกริมมึงอะไรวะเหิมหรือไปเล่นปั๊บแรนดอมเจอผู้เล่นผู้หญิงไงเชอร์รี่สมมติชื่อเชอร์รี่แล้วกันอุ้ยเชอร์รี่เสียงน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยหยอกมีการต่อปากต่อคำแม้แก่นกะโหลกจริงๆเลยเชอร์รี่ไม่เคยพูดอย่างนี้จริงๆไม่เคยพูดอย่างนี้ปกติผมไม่เคยพูดอย่างนี้จริงแล้วก็ไม่เคยเห็นคนใกล้ตัวผมใช้คำว่าแบบคำพวกนี้คือคำพวกนี้มันเป็นคำภาษาเขียนที่เวลาเขียนมันดูสละสลวยแต่ด้วยความที่นักแสดงเขาไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพไงเพราะฉะนั้นการพูดบทหน้าเซฟถ้านักแสดงไม่อาชีพเนี่ยเขาจะพูดตามนั้นเป๊ะบางครั้งเนี่ยนักแสดงต้องเล่าให้ฟังนะว่าถ้าเป็นนักแสดงหน้าใหม่มันจะเกิดปัญหาหนึ่งอย่างก็คือเกรงใจบทและเกรงใจผู้กำกับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครเป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือเด็กที่เรียนการแสดงหรือน้องๆก็ได้ครับน้องๆนิเทศนะอยากไปเรียนการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเกรงใจบทครับเมื่อบทถึงมือคุณแล้วอ่ะนั่นคือบทของคุณนั่นคือตัวละครของคุณปรับให้มันเข้าปากคุณเลยครับจงเปลี่ยนคำพูดมันให้ดูเป็นคนพูดอ่ะเพราะตอนเนี้ยทุกคนในเรื่องอ่ะเหมือนถือบทอ่านกันอยู่เลยซึ่งไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นี่คือสอบตกของตกของตกมากๆหนังเรื่องนี้ยากหนึ่งอย่างก็คือยากมากที่จะให้ผมเนี่ยให้กูเนี่ยอันตัวอีชั้นเนี่ยโฟกัสอยู่กับหนังได้แบบสมาธิไม่เลื่อนลอยอ่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่นั่งดูไปปั๊บเอาละนั่งดูปั๊บผมจะมีนี่หนังสือนี่สะสมการ์ดส่วนตัวเนี่ยก็เปิดดูโชว์หน่อยแล้วกันโชว์หน่อยงาเก็บผมเก็บเนี่ยบางทีแบบนั่งเฮ้ยขั้นเนื้อขั้นตัวเปิดมาดูหน่อยเว้ยถึงไหนแล้ววะอุ้ยสวยนะแอบคลิปแกะถ่ายไปแล้วรอดูแต่ว่าเนี่ยสมาธิหลุดบ่อยมากอันตัวอีชั้นนี่ลำบากเหลือเกินที่จะโฟกัสหนังเรื่องนี้แบบมีสมาธิอยู่กับมันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนพยายามถีบตัวอีชั้นออกไปตลอดเวลาแล้วไม่รู้ว่ามันไปขัดไปอะไรกันตอนไหนแหละรู้ตัวอีกทีคือมันมีผู้ชายคนนึงเว้ยซ้อมผู้ชายอีกคนนึงเลือดอาบเลยนะเอามาฝังดินซีนที่เห็นคือฝังเท่านี้แหละผู้ชายคนนั้นก็เฮ้ยทรมานแต่เหมือนเป็นนักเลงไงต้องแบบฝังเฉยเลยไอ้เหี้ยนั่นก็เทแล้วก็ฝังไอ้นี่ก็โวยวายปุ๊บฝังสักพักเอารถไถแล้วกลบดูโหดนะดูโหดนะฝังดินเลยนะมีฝังดินเลี้ยง38แต่ฝังในกองทรายตรงไซต์ก่อสร้างอ่ะเขาเตรียมจะเอาไปใส่ปูนไปถมไปทำงานตรงนั้นไงมันก็จะมีกองทรายกูว่าไม่เกินวันก็น่าจะมีคนเจอแล้วไอ้ศพไอ้เหี้ยไม่ทันตายอ่ะกูว่าน่าจะมีคนเจอซะก่อนแหละผมนี่แบบทำไมต้องฝังในนั้นอ่ะหรือว่าต้องการแค่ให้ทรมานไม่ถึงตายแล้วยังไงแต่มันมีฉากรถไถเลยนะเอาไถกลบก็ไม่เข้าใจตอนถ่ายไม่รู้สึกบ้างยังไงว่ามันดูประหลาดอ่ะเหมือนไปเล่นดินกันมากกว่าเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมนะ
ก็คือหนังเรื่องนี้บทก็ไม่ผ่านจับต้นชนปลายปะติดปะต่ออะไรไม่ได้เลยการแสดงก็ไม่ผ่านลูกพี่เล่นมันเลยไหมครับถ้าไหมได้คงไหมแล้วแบบลูกพี่เล่นงานมันเลยไหมครับเอาอย่างนั้นไหมครับแก่นกะโหลกจังนะเรามันเหิมเกริมไปแล้วนะขอรับเป็นอีกครั้งที่ผมไม่รู้จะหาอะไรมาชมอ่ะคืนนี้ขนาดเรารู้อยู่แล้วนะเห็นหน้าหนังแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเหี้ยแน่ๆแต่พอไปดูแล้วโอ้โหเละเทะเลยอ่ะเละเทะเลยเรื่องการถ่ายทำการตัดต่อฉากยิงเข้าใจครับเข้าใจฉากยิงใช้ปืนเป็นพร็อพนะแล้วใช้แอคติ้งยิงทีเหมือนยิงบาซูก้าแต่ละคนแล้วใส่เอฟเฟกต์โอเคใส่เอฟเฟกต์แฟร์เอาก็ไม่ผ่านโดนยิงเลือดสาดบางช็อตโดนยิงนอนกับพื้นยังอุตส่าห์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งที่บางซีนเนี่ยก็จะมีการทำแผลทำม็อกขึ้นมามีทำแผลที่หน้าผากทำอะไรก็ยังมีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกคีย์เข้าไป after effect นะคีย์เลือดเข้าไปตอนถ่ายนิ่งๆหน่อยแล้วคีย์เลือดเข้าไปหลอกมากเลยใช้เลือดจริงดีกว่าวิธีทำเลือดง่ายๆเบื้องต้นนะครับเอาไปทำกันได้นะเฮลบูบอยกาแฟถ้าอยากได้เลือดเป็นริ่มๆเลือดเป็นริ่มๆนะเอาใส่หม้อแล้วต้มใส่แบะแซเออแล้วก็ลองหาจังหวะเวลาเองนะอยากให้มันเป็นริ่มมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เนี้ยการทำเลือดง่ายๆแบบไม่แพงด้วยลองไปทำใช้ได้เลยนะครับหลายๆกองก็ใช้วิธีนี้แล้วมันจะดูจริงกว่าการทำ after effect คนนอนตายนิ่งๆแล้วเอาเลือดมาโป๊ะอย่างนี้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะศูนย์ครับผมไม่สามารถจับใจความอะไรได้เลยจริงๆประติดประต่ออะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งบางฉากอะแค่ภายในเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเขารู้สึกกันยังไงวะทำไมเริ่มมาแล้วมันจบซีนกันอย่างนี้วะเหมือนแบบกูมาอยู่ในสถานการณ์นี้ที่เขาคุยกันเองแต่เราไม่เข้าใจที่เขาคุยกันเลยอะผมไม่สามารถทำความเข้าใจกับอะไรได้เลยผมไม่สามารถเอนจอยกับอะไรได้เลยหนังเรื่องนี้ผมสนุกกับแค่อย่างเดียวคือสนุกที่ดูเสร็จปั๊บมานั่งคุยกับทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับเรว2018นะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างครับผมและยังไงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะแก้วเฟลดนะครับผมตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นเฟลดแคนคูลเลอร์นะเออมันจะสามารถเนี่ยเอากระป๋องใส่นี้ได้นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เนี่ยผมนั่งถ่ายคลิปแม่งก็ยังเย็นอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับลองไปสั่งซื้อกันได้นะข้อมูลตาม description เลยครับลองไปซื้อกันได้ไม่แพงด้วยแล้วใช้ดีนะครับผมยังไงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเฟลดนะครับผมแก้วเฟลดแก้วเก็บความเย็นครับผมครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือไม่ถ้าไม่เห็นปุ่มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับหนังทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่โคตรรับใจหรือที่แสบใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ